มากครับเพราะว่ามีทุกคนมีแฟนคลับเยอะมากเลยครับแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ทางลูกบอลได้เชิญเฮียมาร่วมงานนะครับรู้สึกเหมือนกันนะตื่นเต้นเรารู้สึกเป็นเกียรติมากไม่ใช่มีแค่เราสองคนก็จะมีแม็กซ์ทูเตอร์อยู่ด้วยนะครับคนที่ทางนี้แบบบอยนะครับที่เชิญมาแล้วร้องเพลงเป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยครับใช่ครับสนุกบวกท้องตื่นเต้นมาเดินทุกครั้งดีขึ้นมาดีก็คิดเชิญการร้องเวทีมาค่อนข้างหลายรอบแล้วเหมือนกันก็ยังล่างนิดหน่อยก็เพลงปกติฮะก็พยายามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผ่อนคลายมากที่สุดครับวันนี้ดีกว่าค่ะโซนๆอะไรยังไงคะที่มาของด้อมโซนเป็นโซนคือชื่อด้อมของซีหนูนิวเองเพิ่งประกาศไปเมื่อวานแล้วก็เราก็ทำคลิปท่าเต้นน่ารักน่ารักแล้วก็เราเป็นทาสแมวเราเป็นทาสหมาอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ยอมไปช่วยคิดเพลงแล้วก็เรารู้สึกเราอยากทำอะไรพิเศษที่ไม่ได้แค่ประกาศว่าชื่อด้อมนี้นะอะไรเงี้ยก็หวังว่าคนจะชอบสามารถเต้นแล้วก็มาแข่งขันกันได้นะครับใช่ก็เพราะว่าผมกับเฮียชอบโซนครับแล้วก็ทุกคนเป็นทาสในคำของพวกเราก็ชอบโซนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอามาต่อมารวมกันแล้วก็เป็นโซนๆก็หมายถึงว่ามีผมกับเฮียที่โซนแล้วก็มีทุกคนด้วยครับอยู่ด้วยกันแล้วก็แต่ถ้ามองเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแซโดอินแซโดอินครับก็คือซีโอลินิวหรือพูดเองไหมอันนี้เราพูดเองซีโอ้โหเราจะพูดหน่อยเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นแซโดอินครับผมก็แบบซีโอลี่นูนี่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักคือกันน่ารักแล้วก็นูนี่โอลี่ซีด้วยไม่มากขนาดนั้นนะเพราะว่าเราเคยโพสแล้วก็ทุกคนก็ชอบชื่อโซนเพราะว่าโซนมันมีแบบซีหนูนิวแล้วก็โซนอะไรมันก็มีความโซนน่ารักน่ารักอะไรตอนแรกคิดอยู่ว่าจะเอาเด็กโซนอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันธรรมดาไปก็เป็นโซนรู้สึกว่ามันเล่นได้หลายคำแล้วก็รู้สึกสบายใจดีกว่าที่เลือกชื่อร้องนี้เอาเพราะว่าหรือว่ามันเป็นเพราะมีตัวซอโซนอนหนูด้วยเลยแบบรวมกันมันเป็นคำนี้ด้วยหรือเปล่าตัวโซก็คือมีซีนอนหนูก็คือนูนิวไงก็เลยมันเอาพ่อมันลงตัวด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ของจริงก็ด้วยขึ้นเพนทวิตด้วยยังไงมันข้ามคืนมาขนาดนี้แล้วตรงนั้นต้องแบบขอบคุณแฟนคลับมากๆนะที่แบบคอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับดีใจมากมากเห็นฟีดแบ็กหลายๆอย่างมากขอบคุณมากมากเลยที่ช่วยเล่นเพลงให้กำลังใจเราแล้วก็ทำให้เราเป็นทีมจับมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเพลงที่เราแบบปล่อยทีเซอร์ออกไปเนาะเป็นยังไงมันจะมีเต็มเพลงไหมคะอ๋ออันนี้คือทั้งเพลงเลยครับอารมณ์แบบเพลงแล้วใช่ไม่มีอารมณ์แบบว่าเหมือนสโลแกนเล่าเหมือนกันครับโอเคคำถามสุดท้ายค่ะหนึ่งล้านฟอลลอเวอร์เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆเลยที่มาถึงร้านคุณแล้วก็วันนั้นก็มีทุกคนที่แฟนคลับมาเล่นเพลงให้เยอะมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณเนี่ยด้วยขอบคุณพี่ออฟขอบคุณที่คนดูดีแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ซีรีส์เพียร์ที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้ขอบคุณที่โตมาขอบคุณทุกคนเลยอันนี้พอถึงร้านแล้วต่อไปยังไงดีคะเราต้องเรานะคลิปต่อไปเป็นคลิปที่น้องพาผมไปครับผมแต่คลิปหนึ่งล้านเดี๋ยวขอคิดไว้ก่อนก็มีในหัวบ้างแหละยังไงคะตรงนี้จะแปลกันไม่ต้องรู้สึกดีอยู่แล้วถ้ามีคนแบบว่าร้องตามเต้นตามอะไรที่จริงเราอยากทำเป็นเสียงเราแต่เราไม่มีเวลาสุดท้ายแล้วค่ะฝากถึงแฟนๆคนๆหน่อยที่คอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้จะเยี่ยมหน่อยมากกับฟ้ากับเป้ทุกคนในสดๆเลยก็อย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปไหนนะครับช่วงนี้ก็เราอาจจะเจอกันบ่อยก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้มาเจอกันอีกครั้งเลยนะครับแล้วก็อยากให้ซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้เราก็มีชื่อของพวกเราแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับชื่อโซนนะได้ครับผมแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราเนาะก็ขอบคุณมากจริงที่ซัพพอร์ตก็อยู่ด้วยกันไปนานๆ
ก็มีเรื่องขัดเหยียบนะใช่จะมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ต้องรอติดตามดูนะครับฝากไว้ครับคือที่พายเนาะก็ที่บอกเราตั้งใจทำมากๆก็อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขไปด้วยกัน